มีครบทุกอย่างเตียงเนี่ยใหญ่มากๆโลเคชั่นดีมากๆเตียงนะจะสังเกตได้ว่าเตียงเนี่ยค่อนข้างที่จะแล้วก็ดามาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะเคียวกินอยู่ดีเคียวอยู่ได้นะคะได้จบโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยกี้จะมารีวิวโรงแรมนะที่อยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเลยอยู่ตรงโดตอมบุรีอยู่ตรงใจกลางโดตอมบุรีเลยคือเดินไปประมาณ2นาทีก็ถึงโดงกิทันทีเลยนะคะก็คือโรงแรมนี้เนี่ยมีชื่อว่าอิบิสสไตล์โอซาก้านัมเบอร์โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะพี่กับมิเจเนี่ยเราพักกันที่นี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วก็จะบอกด้วยว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าโลเคชั่นที่เนี่ยดีมากดีมากโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยไม่ยอมไปกิจจะพาเข้าไปดูในห้องนะไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น6ห้อง608พอเข้ามาในห้องนะครับเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ตรงนี้จะไม่เหมือนโรงแรมอื่นก็คือจะเจอกับตู้เย็นก่อนเลยนะตู้เย็นจะอยู่ตรงหน้าประตูเลยนะทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีชาแล้วก็มีแก้วน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะวางของได้แล้วก็มีปลั๊กด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นไฟแล้วก็มีการต้มน้ำร้อนอันนี้ก็อาจจะวางของได้นิดหน่อยนะคะโอเคเดินเข้ามาตรงทางเข้านะทุกคนมันค่อนข้างกว้างเหมือนกันตอนนี้กิ๊กใช้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งหมด2ใบก็ถือว่าวางได้แบบสบายแล้วก็โล่งโล่งกว้างพอสมควรพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทางขวามือของทุกคนเนี่ยก็จะเป็นกระจกเหมือนกันทางโรงแรมของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีกระจกไว้ดูแบบทั้งตัวเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้านี่กิ๊กก็แขวนโค้ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นคนในหลายๆคนจะไม่รู้ว่าเฮ้ยโรงแรมญี่ปุ่นมีไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือสเปรย์ดับกลิ่นนะเช่นเวลาแบบไปกินยากินิคุมาอะไรเงี้ยโค้ดเราหรือเสื้อผ้าเรามันจะเหม็นใช่ไหมก็ฉีดไว้เลยตอนกลางคืนตอนตื่นเช้ามาก็กลิ่นมันจะคลีนคือมันจะหายไปเลยนะคะโอเคมาทางด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปในส่วนของห้องน้ำนะคะก็ครบคันนะเท่าที่กิ๊กเห็นก็จะมีชักโครกอเมนิตี้ไดร์เป่าผมผ้าขุนหนูสองผืนผืนเล็กผืนใหญ่สองผืนนะแล้วก็โทรศัพท์เวลาแบบมีอะไรฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะทิชชู่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยห้องน้ำเล็กๆแต่ว่ามีครบทุกอย่างเลยเหมือนกันแชมพูสบู่ครีมนวดก็มีแล้วก็มีอ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะแล้วก็มีฝักบัวน้ำร้อนน้ำเย็นมีครบถ้วนเราจะไปดูตรงเตียงนอนกันเข้ามาในห้องพวกเนี้ยเราก็จะเจอกับโต๊ะเราจะอ่านหนังสือหรือว่าซื้ออะไรมากินก็จะนั่งตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยเช่นกันนะคะในลิ้นชักก็จะมีพวกถุงขยะแล้วก็มีปากกาให้นะก็จะมีทีวีห้องนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่นะคะโอเคแล้วก็มีโทรศัพท์ถ้ามีอะไรฉุกเฉินหรือว่าต้องการโทรเรียกอะไรก็แล้วแต่ตรงโต๊ะนี้เนี่ยมีปลั๊กเอาไว้ให้แบบเสียบชาร์จแบตอะไรนี้ได้ด้วยมีทั้งหมด2ปลั๊กเลยนะปลั๊กเท่าที่เห็นในห้องนี้เนี่ยปลั๊กไฟค่อนข้างเยอะก็ถือว่าสะดวกสบายตรงนี้ก็จะเป็นรีโมทแอร์ทีวีข้างล่างจะเป็นชั้นทั้งหมด3ชั้นแต่ว่าโล่งๆเลยแบบไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาเล็กๆโซฟาเล็กๆก็นั่งได้ใช้งานได้จริงแล้วก็มีโต๊ะด้วยเช่นกันนะแล้วสั่งคาเฟ่จะเป็นยังไงสมมติถ้าอย่างตอนเช้าอะไรเงี้ยก็นั่งกินกาแฟอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เตียงมาที่เตียงนะทุกคนเตียงเนี่ยกิ๊กถือว่าใหญ่มากๆกับขนาดห้องเนี้ยกับเตียงนี่คือใหญ่กว่าโรงแรมแบบในโตเกียวที่เคยรีวิวไว้นะถือว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยระดับแบบควีนไซส์เหมือนกันนะอันนี้2คนแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหม่ดีไซน์ทันสมัยส่วนวิวโอ้เห็นโดตอมบุรีอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแม่น้ำแล้วที่มีเรือผ่านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวิวแบบดีมากที่อยากจะบอกว่าห้องนี้ข้อดีของมันข้อหนึ่งเลยคือโลเคชั่นดีมากๆข้างล่างโรงแรมนี้เนี่ยจะมีเซเว่นด้วยนะคะあとドラッグストアもあったね มีพวกร้านขายยาขายครีมก็อยู่ข้างล่างด้วยเช่นกันและที่สำคัญคือสามารถเดินข้างหน้าเราเนี่ยก็กลายเป็นโดตงบุรีเลยนะคะถือว่าง่ายมากๆสำหรับคนที่ชอบกินหรือว่าสายแฮงเอาท์หรือแม้แต่สายช้อปปิ้งชอบแบบเที่ยวในเมืองกลางคืนก็แบบมีที่เที่ยว24ชั่วโมงคิดถือว่า Ibis สาขานี้เนี่ยโลเคชั่นดีมากเช่นเดียวกันไซส์ถือว่าไม่เล็กเลยคือแบบมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าไม่เล็กถ้าเทียบกับญี่ปุ่นก็ถือว่าปกติอันนี้เป็นหัวเตียงนะจะสังเกตได้ว่าเตียงเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆมีหมอนมีไฟและที่สำคัญคือมีกระจกสำหรับสาวๆเนี่ยมองมาก
แต่งหน้าตอนเช้าแต่ห้องนี้กระจกเยอะมากตั้งแต่ทางเข้าหัวเตียงแล้วก็ตรงโต๊ะอเนกประสงค์ก็มีกระจกเช่นเดียวกันคิดว่าการที่มีกระจกเยอะๆด้วยเนี่ยมันเลยเพิ่มความกว้างของห้องนี้ค่อนข้างที่จะได้ดีนะคะมันก็ดูแบบโล่งและที่สำคัญยังมีหน้าต่างให้เห็นข้างนอกด้วยก็ถือว่าโอเคตรงหัวเตียงเนี่ยจะเป็นตุ่มคอนโทรลพวกไฟต่างๆนะแล้วยังมีปลั๊กอีกละเพราะฉะนั้นจะชาร์จแบตโทรศัพท์ปลั๊กเนี่ยเยอะเลยมีทุกที่เลยรีวิวของห้องก็มีประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับรีวิวนี้นะกับโรงแรมนี้ไอบิสสำหรับใครที่มีแผนกำลังจะมาโอซาก้าและคิดว่าเฮ้ยจะพักที่ไหนดีไอบิสสาขาโดโตมบุริเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกมาสู่ช่วงที่ทุกคนคิดว่าน่าที่จะอยากรู้มากที่สุดก็คือห้องนี้จะราคาเท่าไหร่สำหรับโลเคชันโดโตมบุริใกล้ขนาดนี้นะคะราคาที่กิ๊กจองมาเนี่ยอยู่ในราคาเพียงแค่มีครบทุกอย่างเตียงเนี่ยใหญ่มากๆโลเคชันดีมากๆเตียงจะสังเกตได้ว่าเตียงเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ 2,600 บาทเท่านั้นเอาเหรอเอาใหม่อยู่ในราคาเพียงแค่ 2,800 บาทเท่านั้นโอเคนะก็ถือว่าไม่แพงเลยกับการที่เราไม่ต้องนั่งรถไฟหรือว่าไม่ต้องแบบนั่งแท็กซี่หรือว่าแฮงเอาท์ตอนกลางคืนแล้วจะห่วงว่าจะกลับโรงแรมได้ไหมจะมีแท็กซี่ไหมจะลำบากไหมจะเดินไกลไหมหมดปัญหาเหล่านั้นไปได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่กิ๊กอยากจะแนะนำเหมือนกันโอเคขอบคุณทุกคนมากหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้กิ๊กด้วยแล้วไปเจอกันใหม่เดี๋ยวไปดูกันว่ากิ๊กจะรีวิวโรงแรมที่ไหนอีกโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายวิจิบายบายบายBye.